มาดูกันดีกว่านะครับ6บุคคลในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับที่ได้ตายไปแล้วนะครับจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอเหล่าตัวละครนะครับที่ตายไปแล้วเนาะในการ์ตูนเรื่องนี้นะครับซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่ามันมีหลายตัวเลยเนาะที่เกือบจะตายแล้วแต่ถูกทาเคมิจินั้นช่วยเหลือวันนี้เอาแค่ตายจริงๆเนื่องจากว่านิเมะล่าสุดเลยเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์นะครับที่ปาจิได้ตายไปแล้วก็ไม่ต้องมาบอกนะว่าเฮ้ยจะปล่อยผมทำไมจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมังงะเนี่ยมันดำเนินเรื่องไปไกลมากๆแล้วและอนิเมะนั้นก็เพิ่งฉายตอนใหม่มาแล้วด้วยก็ไม่น่าจะเป็นการสปอยเลยนะโอเคแต่หากใครนั้นนะครับไม่อยากจะโดนสปอยเกี่ยวกับตัวละครตัวอื่นแล้วกันนะครับที่มีการตายในเรื่องก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยเพราะเนื้อหานะครับสปอยแบบจัดเต็มแน่นอนแต่เหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปช่องเรานั้นจะเน้นเนื้อหาในมังงะเป็นหลักเนาะและใครยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันและไปรับชมครับสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่คนแรกนะครับสำหรับซาโนะชินิชิโร่อดีตผู้นำแบล็กดราก้อนผู้ยิ่งใหญ่นะครับรุ่นที่1นะครับแต่ที่ทุกคนนั้นน่าจะพอรู้จักกันดีนะครับก็คือเขาเป็นพี่ชายนะครับของไมกี้โดยชินิชิโร่นั้นนะครับอดีตผู้นำแบล็กดราก้อนรุ่นที่1นะครับหลังจากที่เขานั้นวางมือนะครับจากการเป็นผู้นำแบล็กดราก้อนก็คือจะเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ของตนเองแต่ว่าเกิดเหตุการณ์วันหนึ่งนะครับก็คือเป็นช่วงเหตุการณ์ก่อนวันเกิดไมกี้นะครับเพื่อนของไมกี้ก็คือบาจินะครับแล้วก็คาสึโทระทั้ง2คนอยากจะหาของขวัญนะครับให้กับไมกี้แต่ด้วยความที่ว่ายังเด็กนะครับแล้วก็ทุนทรัพย์ไม่มีก็เลยไปขโมยนะครับรถ CB250T แต่ในระหว่างขโมยนั่นเองนะครับเจ้าของร้านมาเห็นนะครับก็คือชินิชิโร่นะครับผู้ที่เป็นพี่ของไมกี้คาสึโทระพลั้งมือนะครับไปฆ่านะครับในตัวพี่ชายนะครับของไมกี้อย่างชินิชิโร่จึงนำให้ชินิชิโร่นั้นต้องเสียชีวิตไปจนเกิดเหตุการณ์บานปลายต่อมาในอนาคตเลยแหละครับเพราะคาสึโทระนั้นกลับไปโทษไมกี้แหละครับว่าเป็นความผิดของไมกี้ตะกะอะไรของมันก็ไม่รู้นะส่วนไมกี้นั้นนะครับก็โกรธนะครับแล้วก็แค้นนะครับในตัวของคาสึโทระด้วยนะครับขณะที่ว่านะครับแบบว่าผู้ร่วมก่อตั้งเลยเนี่ยปกติมันจะต้องบอกว่าคาสึโทระนั้นเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโตมันใช่ไหมแต่ไมกี้นั้นตัดออกเลยนะครับไม่นับคาสึโทระนะครับอยู่ในจําพวกนั้นด้วยจนในท้ายที่สุดนะครับเหตุการณ์บานปลายจนเกิดศึกนะครับฮาโลวีนเลือดซึ่งจริงๆแล้วนะครับหากตาเคมิจินั้นไม่มาแก้ไขอดีตนะครับจะทําให้นะครับคาสึโทระนั้นจะต้องตายด้วยน้ํามือนะครับของไมกี้ด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าไมกี้นั้นก็คือเข้าสู่ด้านมืดของตัวเองแล้วก็เหมือนอยากแก้แค้นให้กับพี่ชายตนเองนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเป็นเพราะว่าตาเคมิจินะครับเรื่องราวเลยเปลี่ยนไปนะครับส่วนการตายของชินิชิโร่นั้นนะครับก็อย่างที่บอกเลยเลยครับถูกคาสึโทระนั้นนะครับใช้ครีมทาหน้าไม่ใช่ใช้ครีมนะครับที่เขาแบบว่าเอาไว้ปลดล็อกพวกโซ่กุญแจอะไรเนี่ยเวลาโจรเขาจะปลดล็อกอะไรพวกนี้นั่นแหละครับทุบเข้าไปนะครับใส่ชินิชิโร่นะครับจนทําให้แบบเลือดมันกองไปหมดเลยนะครับในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็เลยเสียชีวิตนะครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดายและกันนะอดีตผู้นำแบล็กดราก้อนรุ่นที่1และก็เหมือนเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับไมกี้และคนอื่นๆด้วยมาต่อที่คนที่2นะครับสำหรับบาจินะครับก็แน่นอนแหละครับว่าใครเป็นสายดูอนิเมะนะครับเรื่องราวของบาจินั้นก็เพิ่งให้พวกเราได้เห็นนะครับกับการตายของเขาโดยเรื่องราวนะครับมันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เจ้าคิสกินั้นนะครับได้เข้าร่วมแก๊งโตมันบาจินะครับก็เลยใช้เหตุผลนี้แหละในการออกจากแก๊งโตมันแต่จริงๆแล้วนะครับเขาต้องการไปสืบนะครับเข้าแก๊งวาฮาร่านะครับเพื่อไปสืบแหละครับว่าจะยังไงกันแน่เพราะว่าเขามีเป้าหมายนะครับในการจัดการนะครับเจ้าคิสกิมากกว่าแต่ในระหว่างสงครามวันฮาโลวีนเลือดนะครับดูเหมือนว่านะครับจะไม่เป็นเหมือนที่เขาคิดนะครับเพราะว่าเขานั้นดันถูกคาสึโทระนะครับแทงเข้าใส่ตนเองนะครับจนกระอักเลือดนะครับซึ่งไอ้นี้เนี่ยเดิมทีแล้วมันจะเป็นเหตุผลนะครับที่จะทําให้นะครับไมกี้นั้นโกรธคาสึโทระแบบสุดๆเลยและพลั้งมือนะครับฆ่าคาสึโทระแต่บาจินั้นนะครับไม่อยากเห็นเพื่อนของตนเอง2คนต้องมาทะเลาะกันนะครับด้วยเรื่องของตนเองก็คือแบบว่าบาจิไม่อยากเห็นแล้วครับว่าไมกี้นั้นนะครับไปจัดการคาสึโทระนะครับเพราะว่าคาสึโทระนั้นทําการแทงตนเองพี่แกก็เลยจัดหนักจัดเต็มใส่ตัวเองเลยนะครับโดยการแทงตัวเองให้ตัวเองตายดีกว่านะครับฟีลแบบว่าเขาเนี่ยตายนะครับเพราะฝีมือตนเองไม่ได้ตายนะครับเพราะฝีมือคาสึโทระให้ไมกี้นั้นนะครับโอ้โหสิกรรมให้คาสึโทระซานะครับก็คือไม่อยากให้เพื่อนทะเลาะกันจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับบาจินั้นก็ต้องตายลงไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องน่าเสียดายความจริงแล้วนะครับถ้าพูดถึงใครกันแน่ที่เป็นคนก่อตั้งแก๊งโตเกียวมันจิไคนะครับหรือว่าแก๊งโตมันเลยเนี่ยก็เป็นบาจิมากกว่าเนาะเพราะด้วยเหตุผลนะครับที่แบบว่าอยากจะรวมพรรคพวกนะครับในการไปช่วยเหลือคาสึโทระนะครับในการไปต่อสู้กับแก๊งแบล็กดราก้อนก่อนหน้านี้ถ้าใครนะครับร้องไห้กับฉากนี้บ้างนะครับโอเคนะครับลองคอมเมนต์มาข้างล่างหน่อยอยากจะรู้เหมือนกันนะครับรู้สึกยังไงนะครับกับการตายของบาจิมาต่อที่คนต่อไปนะครับสลับซาโนเอ็นมาน้องสาวของไมกี้นะครับโดยจะเป็นเหตุการณ์นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยไมกี้นะครับกำลังมีเรื่องนะครับกับแก๊งเทนจิกุอยู่นะครับซึ่งในตอนนั้นน่ะไมกี้นะครับกำลังไปพูดคุยนะครับกับอิซานะอยู่นะครับแล้วก็ทําการฝากฝังเอ็นมานะครับให้ทาเคมิจินั้นช่วยดูแลหน่อยอยู่ห่าง
างๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแผนนะครับของเจ้าคิสกินะครับที่อยู่เบื้องหลังโดยปกติแล้วหากใครดูมาจะทราบแหละครับว่าคิสกินั้นแทบจะไม่เคยลงมือเองเลยนะครับในการแบบว่าฆ่าใครหรือจัดการใครโดยจะอาศัยคนอื่นนั้นนะครับจัดการนะครับอย่างเช่นนะครับเหตุการณ์ของบาจินะครับก็ใช้กระสือโทราเนี่ยแหละเป็นคนจัดการแทนแต่หนนี้นะครับทางด้านของเจ้าคิสกินั้นลงมือเองนะครับโดยการที่มันนั้นก็คือซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับและใช้ไม้เบสบอลนะครับฟาดเข้าไปนะครับที่หัวนะครับของเอ็นมาเต็มแรงเลยจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับเอ็นมาเนี่ยก็คือโคม่าเข้าโรงพยาบาลและก็เสียชีวิตไปซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนนะครับของเจ้าคิสกิเลยนะครับเพราะว่าเจ้าคิสกินั้นตั้งใจนะครับไม่ให้แบบว่าทางด้านของไมกี้นั้นมีแรงหรือมีกำลังใจอะไรเลยนะครับในการไปต่อสู้นะครับกับแก๊งเทนจิกุก็ถือได้ว่านะครับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยเนาะของไมกี้นะครับเพราะว่าต้องสูญเสียน้องสาวของตนเองจึงทำให้นะครับในอนาคตเนี่ยมันก็เลยไม่มีใครนะครับคอยที่จะมาห้ามเตือนนะครับหรือว่าเป็นคนอยู่ข้างๆไมกี้นะครับทำให้ไมกี้นั้นมีโอกาสนะครับเข้าสู่ด้านมืดของตัวเองนะครับที่มันง่ายยิ่งขึ้นมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับคุโรคาวะอิซานะนะครับหัวหน้าเทนจิกุก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมานั่นแหละครับหลังจากที่แผนการทั้งหมดนะครับที่มีเจ้าคิสกิอยู่เบื้องหลังนั้นพังทลายไปหมดเลยนะครับด้วยฝีมือของทาคิมิจิจึงทำให้คิสกินะครับโกรธสุดๆเลยนะครับและมันก็หยิบปืนมาและจะยิงเข้าใส่นะครับในตัวของทาคิมิจินะครับแต่ว่านะครับคาคุโจนะครับที่เป็นเพื่อนในวัยเด็กนะครับของทาคิมิจินั้นนะครับได้มาช่วยทาคิมิจิไว้แล้วก็แบบว่าจะรับกระสุนแล้วแหละทีนี้นะครับดันนะครับมีคนมารับเสียก่อนโดยเป็นอิซานะนะครับมารับกระสุนนะครับแทงคาคุโจนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอิซานะนั้นก็คือแคร์ในตัวของคาคุโจเพราะเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนของเขานะครับที่แบบว่าเขารักที่สุดแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่มันน่าเสียดายสุดๆเลยเพราะจริงๆแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าอิซานะเป็นคนที่มันเก่งมากๆเลยนะครับแต่ก็มีปมในวัยเด็กเรื่องครอบครัวของตนเองเกี่ยวกับสายสัมพันธ์นะครับกับไมกี้นะครับหรือว่าพี่ชายของไมกี้และในท้ายที่สุดนะครับเมื่อถูกยิงไปนะครับก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปมาต่อที่คนต่อไปนะครับก็คือคิสกินะครับโดยจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันอีกแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันมาเลยนะโดยคิสกินั้นนะครับวิ่งหนีนะครับทาเคมิจินะครับจากการที่ว่าแผนการของตัวเองนั้นก็คือล่มสลายไปหมดเลยนะครับด้วยฝีมือของทาเคมิจิซึ่งในระหว่างวิ่งนั่นเองนะครับทั้งสองคนก็มีต่อยกันด้วยนะและทีนี้เนี่ยทาเคมิจินะครับเคยสงสัยนะครับว่าคิสกินั้นเนี่ยสามารถย้อนกลับมาในอดีตได้เหมือนตนเองหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคิสกิบอกเลยแหละครับว่ามันนั้นเนี่ยไม่ได้ย้อนอดีตมาได้นะครับเหมือนทาเคมิจิแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันทำนะครับด้วยมันสมองของตนเองด้วยความแค้นนะครับที่หญิงสาวที่มันนั้นเคยหลงรักนะครับอย่างฮีนานั้นดันไปชอบทาเคมิจินะครับมันก็เลยทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้ครอบครองฮีนะนะครับส่วนถามว่าทำไมฮีนะถึงได้ตายใช่ไหมเนื่องจากว่าในเมื่อมันไม่ได้ครอบครองแล้วไอ้นี่มันบ้าครับมันฆ่าผู้หญิงทิ้งเลยนะครับก็เลยทำให้นะครับฮีนะนั้นก็มักจะเสียชีวิตไปนะครับในโลกอนาคตแบบว่าต่อให้แก้ไขดิบยังไงก็เสียชีวิตไปด้วยความที่ว่าเจ้าคิสกินั้นมันฉลาดนะครับก็เลยสามารถแก้แผนได้ทุกอย่างแต่สิ่งเดียวที่มันโง่นะครับก็คือนะครับดันวิ่งไปนะครับแล้วก็ไปหยุดคุยนะครับกับทาคิมิจิเรื่องนี้แหละและดันถูกรถบรรทุกนั้นนะครับชนเข้าใส่ตนเองนะครับจนเสียชีวิตไปเขาเรียกฉลาดแทบตายแต่มาตายโดยรถบรรทุกแต่ก็เป็นอันว่านะครับก็เป็นการตายอีกหนึ่งคนละกันนะครับสำหรับเจ้าคิสกินะครับแล้วก็เป็นการจบภาคนะครับของทาเคมิจิเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือฮีนะไปนะครับแบบสมบูรณ์แบบละกันนะหลังจากการตายนะครับของเจ้าคิสกิมาต่อที่คนต่อไปสำหรับอาคาเนะนะครับตัวนี้แหละหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับก็คือเป็นพี่สาวนะครับของอินูปี้นะครับซึ่งมันเป็นแบบว่าเหตุการณ์ละกันคือโคโค่เนี่ยเป็นคนที่แอบรักนะครับพี่สาวของอินูปี้มากๆเลยนะครับอย่างอาคาเนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์นึงนะครับเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับโคโค่เนี่ยก็เลยวิ่งไปช่วยเลยนะครับแต่ดันช่วยผิดคนดันไปช่วยอินูปี้ออกมานะครับแต่อาคาเนะนั้นนะครับยังอยู่ในกองเพลิงนะครับแต่ว่าร่างกายของเธอนั้นนะคือบาดแผลเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือบาดแผลมันชะกันมากๆเลยต้องใช้เงินถึง40ล้านเยนนะครับในการรักษานะครับซึ่งมันเป็นเงินที่แบบเยอะมากๆเลยซึ่งครอบครัวนั้นนะครับก็ไม่สามารถนะครับจะมารักษาได้จนในท้ายที่สุดแล้วนะครับอาคาเนะนั้นก็เลยต้องเสียชีวิตไปมันจึงเป็นปมภายในจิตใจของโคโค่ละกันนะครับที่เขานั้นต้องหาเงินนะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่เขารักให้ได้อะไรประมาณนั้นแต่ยังไงอาคาเนะเนี่ยก็คือตายไปแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหล่าตัวละครที่มันตายจริงๆนะในการ์ตูนเรื่องนี้นะครับคือบางคนเนี่ยก็คือทาเคมิจินั้นไปย้อนแก้ไขอดีตมาแล้วไงแล้วก็พวกเขาไม่ตายนะครับวันนี้ก็เลยนำเสนอเอาเฉพาะที่ตายจริงๆนะส่วนอนาคตที่มีคนใกล้ตายอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเซนจูเอ๋ยนะครับหรือแม้กระทั่งไมกี้นะครับที่มีแววจะตายเนี่ยโอเคเรายังไม่ใส่มาแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่มีการยืนยันอยู่แล้วนี่ว่าจะตายถูกไหมเนื่องจากว่ามันสามารถแก้ไขอดีตได้แต่อาจจะทำเป็นคลิปละกันบุคคลนะครับที่เคยเกือบตายละกันในการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์แต่ถูกทางด้านทาเคมิจิ
ินั้นช่วยเหลือเอาไว้หากแบบว่าอยากให้ทำจริงๆคอมเมนต์มานะเพราะว่าผมว่ามันมีหลายตัวละครเลยนะเดี๋ยวจะไปรวบรวมมาให้นะครับและเหมือนเดิมหากใครที่ไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage ของผมสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยนะครับกด Sub เอาไว้แล้วก็รีเควสต์มาอยากจะรับชมอะไรสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ